ราก็อยู่กันที่สตรีทอาร์ตแอดนนทบุรีค่ะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเต็มไปด้วยกราฟฟิตี้ที่สวยมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยบอกเลยว่าบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมากลมพัดตลอดเลยพบกับเฟิร์นในรายการ On Street รายการที่จะพาทุกคนไปเซิร์ฟทัวร์แบงคอกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Street Art แอดนนทบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์นั่นเองค่ะหรือที่ทุกคนรู้จักกันว่าสะพานเจ็ดค่ะจากเทปก่อนๆที่เราพาทุกคนไปเทิร์นกันบนสะพานนะคะวันนี้เราจะมาเทิร์นใต้สะพานครับเปลี่ยนบรรยากาศและต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยมุมถ่ายรูปสวยมากๆเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเฟิร์นจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวเดินเล่นค่ะตามมาเลยค่ะเฟิร์นกำลังจะเดินเข้าไปข้างในค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเต็มไปด้วยกราฟฟิตี้ที่สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาทุกคนไปเดินเล่นค่ะตามมาเลยก็เป็นเกาะเกล็ดนะคะซึ่งใครเห็นก็ต้องรู้เพราะว่านี่เลยมีซิกเนเจอร์ที่เป็นเจดีเอียงค่ะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะ3ล้อถีบนะคะซึ่งในรูปนี้นะคะก็จะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนนทบุรีค่ะThank you.
ูดถึงนนทบุรีนะคะก็ต้องนึกถึงทุเรียนก้านยาวเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยทุเรียนอร่อยมากนะคะแล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะเครื่องปั้นดินเผากับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยบอกเลยว่าบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมากลมพัดตลอดเลยจะมานั่งชิลนั่งเล่นก็ได้ค่ะสบายมากWe'll be right back.
เชิญที่สตรีทอาร์ตแอดนนทบุรีนะคะซึ่งที่นี่ก็อยู่ที่ใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์หรือว่าที่เรียกว่าสะพานเจดนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เป็นสายสตรีทสายอาร์ตนะคะก็พลาดไม่ได้เลยที่จะมาเดินเที่ยวเดินเล่นที่นี่นะคะถ่ายเพียงได้รูปสวยๆกลับไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเฟิร์นแล้วแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการ On Street ทางช่อง Last Story ผ่านกล่อง 3BB Giga TV ที่นี่ที่เดียวค่ะ